มาถึงตรงที่เป็นหลักของชีวิตของเราทั้งร่างกายและจิตใจที่เราอาจจะมาอธิบายของอะไรก็จะมารวมอยู่ในระดับแต่แป๊บนึงก็จะมีคนมาเก็บมันนะครับผมดูก่อนว่าอธิษฐานแล้วต้องโยนหยุดศูนย์กิโลของมอสโกนะครับด้านหลังส่วนด้านหลังของผมนี่เป็นห้างคุมไปถึงคุมขมับนะเป็นแพงแพงอย่างที่เราไม่ควรเข้าไปกินเข้าไปดูแล้วข้อมูลอื่นๆควรจะหาเองนะแล้วก็มีพวกแบบคะแนนที่มาถ่ายรูปขอถ่ายรูปของเขาได้จะพาเดินย้อนหลังไปครับหลักคุณที่โลนี่ผมกำลังย้อนเลยมาที่นี่ใครก็ต้องมาถามจะมีร้านขายของที่ระลึกทางด้านนี้แล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่ของที่ทางแรกเนี่ยไม่เข้าไปเลยเยอะแต่เราสามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้เพราะว่าวันนี้อากาศเย็นหิมะไม่ลงแต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะฝ่าฝ่ายด้านหลังติดอยู่ตามต้นไม้จะได้วิวที่สวยต่อฝ่าทุกหลังมันเป็นทางกลับเลยต้องมาถ่ายแถวๆแสงก็สวยกว่าด้วยวันนี้ก็เดินย้อนลอยมาถึงที่อเมริกานะครับแล้วก็กำลังจะเดินย้อนกลับไปอีกทางด้านหลังเป็นพระวิหารเซนต์บาซิลเหมือนเดิมอากาศพอที่จะเอากล้องใหญ่ออกมาถ่ายได้เพราะว่าหิมะไม่ลงมันพอได้ได้แบบถ้าหิมะลงก็ไม่สามารถถ่ายได้มันจะทำให้ถ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตอนนี้ก็หมดเวลาทำงานละ วันนี้มันเลยอุ่นแบบช้าๆ ตั้งแต่ไล่จากสุสานด้านหลังมานะครับเข้ามาถึงหอนาฬิกาด้านหลังนี่ก็เป็นเดินรอบของจัตุรัสแดงก็จะมีอาหารมีตำรวจมายืนรักษาการอยู่ถูกไหมครับตอนนี้ไม่ลงเลยก็ยังติดตามต้นไม้อยู่บ้างเล็กน้อยปล่อยไม่ถึงกับเยอะมากฟ้าครึ้มอาจจะทำให้เราถ่ายรูปออกมาแล้วได้ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันแสงมันไม่พอสถานเดินดูนะข้างหลังก็จะมีการเตรียมคอนเสิร์ตเหมือนทุกรอบแต่ก่อนนี้ก็รอบก่อนก็มีคอนเสิร์ตอะไรนะที่เคยส่งคลิปไปดูวันเวดอีกโอเค